สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตาม channel YouTube ร้าน Info เป็นการอีก1รีวิวนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม channel YouTube ของร้านด้วยดีตลอดมานะครับแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจกันอยู่ตลอดนะครับขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ Subscribe ให้เรานะครับวันนี้ทางร้าน Info เป็นการนะครับผมผู้รีวิวช่างยนต์คนเดิมนะครับก็จะมารีวิวอีก1ปืนนะครับวันนี้มา2ตุ๊ก2กล่องนะแต่ว่าเป็นปืนรุ่นเดียวกันแต่มี2สีอยากรู้ใช่ไหมครับรุ่นอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นรุ่น CM076A นะบอกก่อนเซม่านะครับเวอร์ชั่น2019ก็กล่องก็จะออกแนวๆดำๆกล่องก็แพ็คเกจสวยนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราได้รีวิวเป็นกล่องสีน้ำตาลไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวรุ่นเก่าอะไรของเขาครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ากล่องเขาทำมาสวยขึ้นแค่นี้แต่บางทีมันก็อาจจะเป็นกล่องสีน้ำตาลแบบเดิมอยู่เปิดกล่องมาก็จะเจอกับนะครับคู่มือก่อนเริ่มอันดับแรกนะครับคู่มือของเซม่านะครับคู่มือวิธีการใช้งานตัวปืนนะครับแมกกาซีนแบตเตอรี่นะครับหม้อแปลงลูกกระสุนทดสอบอันนี้น่าจะใช้กล่องเป็นตัวรองเนาะเพราะว่ากล่องเขายาวนะครับแมกกาซีนนะครับกระสุนทดสอบหม้อแปลงแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่แบบ 9.6 โวลต์นะครับนี่แคสเมียมนั่นเองนะแล้วก็ตัวปืนที่เป็นทรงปืน AK ออกแนวแทคติคอลแม็กพูลนะครับจะคล้ายชุดแต่งของแม็กพูลของปืนพวก M4 นะครับแต่คล้ายๆนะครับคล้ายๆนี่ส่วนตัวผมมองแล้วสวยงามนะครับไปดูอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เปิดกล่องมาเจอกับคู่มือเหมือนกันนะครับโฟมบัฟเฟอร์อุ้ยขออนุญาตเอามาลองกันเนาะอย่างนี้ดีกว่าแมกกาซีนสีเดียวกันนะครับสองสีนี้นะครับกระสุนทดสอบเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับหม้อแปลงโอเคครับเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้คือตัวปืนจากโรงงานมาก็จะมีได้เหมือนกันเลยนะครับรุ่น 077A นะครับ CM077A สีแทนแล้วก็สีดำสีแทนสีทรายสีทรายสีดำอันนี้ข้างกล่องเขาจะติ๊กเป็น TN นะครับแทนแล้วก็อันนี้จะเป็น BK นะครับรหัสรุ่นของเขานะครับสรีระทุกอย่างเข้ากันหมดต่างกันแค่ประกับนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ต่างกับประกับหน้ากิ๊บมือแล้วก็พันท้ายนะนี่ก็จะเป็นดำล้วนๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูความยาวนะครับตัวนี้คุณสมบัติพิเศษของเขาก็พับได้นะเป็นรุ่นพับได้ความยาวตัวปืนตัวนี้92ลงโซลิดเคสกล่องไม่ได้นะครับต้องพวกกระเป๋าสักเมตรหนึ่งแต่ถ้าพับอ่ะน่าจะได้นะความยาวเท่ากันเนาะสมมุติเราพับอ่ะนี่ครับรุ่นนี้มันพับท้ายตรงนี้นะครับข้อดีคือพับได้นั่นแหละครับ AK หน้ายาวตัวนี้ไม่ต้องถามเรื่องความแม่นยำนะครับแม่นแน่นอนท่อนี้ดูทรงแล้ว500นะครับบวกโอ้ลงกล่องได้พอดีนะครับถ้าใครมีกล่องโซลิดเคสก็สักมัน84เนาะตรงนี้มาตรงนี้แต่ตัวนี้ลงกล่องได้พอดีนะครับงับกล่องได้เลยถ้าเป็นรุ่นนี้แบบพับท้ายได้นะเท่าไหร่แล้วพี่เท่าไหร่แล้วคุณบอส73 74เซนอ่ะ74เซนความสูงก็น่าจะตรงกิฟต์กับตรงรางนะครับรางเสริม20ครับ20คือที่ผมทำนี่คือทำคลิปเดียวเลยนะแต่ว่ามันมี2สีเนาะเราวิเคราะห์สีเดียวเลยครับเวลาจะง้างออกก็ต้องง้างออกก็เลยนะครับแต่ออกแรงนิดนึงเวลาจะพับกลับนะครับก็ออกแรงนิดนึงนะนี่นะครับเวลาจะพับก็กดนะกดสุนหน้าอยู่นี่นะครับปรับได้นะครับสุนหลังสุนหลังเป็นสุนหลังแบบนั่งแท่นนะครับแบบปรับไม่ได้นะฮะแบบตายตัวเลยแต่ว่าสันหลังเขาเนี่ยให้รางพิคาตินี่มาก็คือราง20มิลติดดอทนะครับติดดอทติดเอโวเทคนะครับติดไมโครทีวันทีทูเอ็มพอยต์ขายเสียงนะเอคอกไมโครทีหรือเอ็มอาร์โออะไรพวกนี้ได้นะครับติดรางได้ตัวปืนนะครับฝั่งนี้ไม่มีชุดติดถ้าเป็น AK พวก048จะมีรางข้างๆเพื่อสไลด์รางเสริมใช่ไหมครับไม่มีมานะเพราะว่ารางเขาให้มาจากตัวนี้นะครับพันท้ายนี่พูดไปแล้วพับได้นะครับกิฟต์มอเตอร์ออกทรง MOE Mac Pool นะครับป
รับตั้งตูดมอเตอร์วิธีการปรับตั้งตูดมอเตอร์ต้องเปิดฝาน็อตตัวนี้ออกมาก่อนแล้วจะเจอกับตัวหกเหลี่ยมขันปรับข้างในนะครับตรงไกลก็ไม่อินใช่ได้นะครับตัวนี้เป็นชุดลั่นไกล AK ตัวนี้เป็นปุ่มปลดแม็กนะครับปุ่มปลดแม็กประกับหน้าเขาจะเป็นประกับหน้า ABS นะครับโอ้เป็นทรงทันสมัยครับท่อก็ท่อแก๊สอยู่ตรงนี้นะบาร์เรลหน้านะครับอลูมิเนียมนะครับปลดรถแสงเหล็กนะครับตัวนี้สวยงามเนาะปลดรถแสงทรงให้มีข้อเขาโอเคเดี๋ยวผมมาเสียบแม็กให้ดูนะครับเวลาใส่แม็กก็45องศานะครับเฉียงๆนิดนึงแล้วก็ดันแม็กเป็นแม็กแบบแม็กโมนะครับแม็กปั่นทรงแม็กฟูโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันสีดำมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพื่อนๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าชอบสีไหนสีดำนี่ส่วนตัวแล้วสีดำมันขายดีกว่าสีทรายอยู่แล้วนะครับครับคันล้างตัวนี้เอาไว้ปรับครับเห็นไหมเล่นได้นะแต่ว่าจุดสำคัญของคันล้างอยู่ตรงนี้เพื่อนๆปรับคันล้างมาเราก็จะเอาไว้ปรับพ็อปอัพตัวนี้เป็นตัวปรับพ็อปอัพนะครับคล้ายๆกับ M4 ก็จะเป็นเฟืองนะครับแต่ที่จะเป็นแบบสไลด์นะฮะสไลด์ถ้าดันไปด้านหลังเนี่ยกดฮอปสูงนะยิงไปแล้วลูกจะเหินนะดันไปด้านหน้าลูกจะมุดลงอันนี้อยู่ที่ท่านเลยนะว่าเพื่อนๆจะชอบระยะไหนก็ปรับเอาได้นะเรือนฮอปข้างในเห็นไหมฮะสีเงินนี่คือเรือนฮอปเขาเป็นเรือนฮอป AK นะครับเรือนฮอปเหล็กท่อเป็นท่อทองเหลืองนะครับยาวตัวนี้ท่อยาว509นะถ้าจำไม่ผิดนะเคยแต่งไว้อยู่ถ้าพูดข้อมูลเรื่องท่อผิดขออภัยด้วยนะแต่คือวันนี้แล้วโหมดการใช้งานการปรับอยู่นี้นะครับตำแหน่งเซฟนะลงมาตรงกลางนี่เป็นตำแหน่งออโต้นะครับถ้าลงมาข้างล่างสุดกดไกลก็จะเป็นเซมิกีนัทนะยิงแล้วก็แทบๆเดี๋ยวเรามาทดสอบนะทดสอบความเร็วกระสุนกันโอเคนะน้ำหนักก่อนไปชั่งน้ำหนักก่อนจำได้จำได้นะแต่เดี๋ยวจะมีวิธีจะแนะนำเป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์นะครับน้ำหนัก2ตัวที่เท่ากันนะครับอย่างที่บอกต่างแค่สี3กิโลครึ่งนะครับอันนี้ปืนพอแม็กเลยนะ3โลกว่าๆ3โลครึ่ง M4 ก็ประมาณ3โล3โลกว่าๆเหมือนกันถ้าเป็นตัวยาวๆพวก M16 อย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับผมจะบอกอีกอย่างนึงนะครับสำหรับปืนชุดนี้นะครับแบตเตอรี่เดิมจากโรงงานเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีแต่ส่วนตัวแล้วที่มองข้อเสียของเขาคือหมดไวมากนะหมดไวมากก็ประมาณ1ก้อนนี่เฉลี่ยประมาณ 1,000 นัดหรือประมาณ 2-3 แมกกาซีนนี่แมกกาซีนมัน400นัดเนาะมันจะหมดแล้วนะครับหมดไวมากนะที่เจอประสบการณ์มาลูกค้าก็มาบอกผมจะแนะนำเป็นอีก1ชุดดีๆนะประเด็นนี้เดี๋ยวขอพูดเรื่องชาร์จก่อนนะครับเสียบชาร์จอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับปลั๊กไฟสีแดงจะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบตเดิมประมาณชั่วโมงนึงก็เต็มละชั่วโมงกว่านะครับซึ่งริโพก็เหมือนกันนะครับโทษทีเพื่อนๆข้างในนี้จะมีอีกอย่างนึงเป็นตัวปรับศูนย์หน้า AK มีทุกตัวนะครับแบบเดียวกันหมดเลยก็เอามาวางตัวนี้แล้วหมุนหมุนสูงต่ำสูงหน้าศูนย์หน้าเนี้ยแล้วอยู่ที่เราปรับนะครับมันอยู่ในกล่องตรงซอกของเครื่องชาร์จนี้นะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันศูนย์หน้าตัวชาร์จนะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบตที่เราอยากแนะนำนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับ1ก้อนตัวชาร์จบาลานซ์เซลล์แล้วก็หม้อแปลงชาร์จครับหม้อแปลงนี้จะแปลงไฟจาก220โวลต์นะครับ220โวลต์ AC นะครับเป็น DC นะครับแล้วก็กล่องชาร์จตัวนี้จะเป็นกล่องชาร์จ LED นะครับคำถามคือนะครับมันดียังไงก็คือไฟแต่ละไฟเนี่ยมันเป็นไฟแบบ 11.1 โวลต์เต็มๆนะครับมอเตอร์รับได้12นะครับแต่ไฟนี่เป็น11นะ11โวลต์เต็มๆหรือ12โวลต์อะไรเงี้ยไฟออกจ่ายแบบเต็มๆปริมาณไฟ 1,200 มิลลิแอมเท่ากันแต่ให้รอบมอเตอร์ที่สูงกว่ายิงสนุกกว่านะครับยิงตัวนี้มันจะยิงได้ครึ่งต่อครึ่งนะครับอย่างนี้ได้3แม็กอะไรพูดถึงแล้วได้ถึง5แม็กนะ 5-6 แม็กนะแมกกาซีนนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่อยากบอก
เอาหม้อแปลงบางคนบอกซื้อแต่แบตไม่เอาชุดชาร์จเอาหม้อแปลงเจ้านี่ครับ 9.6 โวลต์มาเสียบเข้าลิถามว่าเสียบได้ไหมเสียบได้แต่เวลาชาร์จแบตเตอรี่ลิจะเสียทันทีเลยนะครับดังนั้นต้องใช้คู่กันนะอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนชุดนี้ทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนะครับถ้าชอบนะครับก็แคปหน้าจอได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือจะต้องมีนะครับเราต้องมีตัวนี้นะครับลูก 0.20 อีก 1 ถุงชุดนี้นะ1ชุดนี้นะครับแต่เลือกสีได้นะครับคุณบอสเห็นทั้งหมดเนาะเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอได้นะครับแคปเจอร์ได้แล้วก็เอาภาพตัวนี้เข้ามาคุยกับเรานะครับถ้าดูรีวิวแล้วสนใจหรือว่าชอบนะครับอยากเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นสีดำก็ช่างสีชักสีทรายก็ช่างนะครับสั่งซื้อก็มาได้นะครับแต่ขออนุญาตให้เพื่อนๆแคปหน้าจอแล้วอินบ็อกซ์มาคุยกับเรานะครับเราจะให้ลิงก์ของ QR code LINE แอดไว้นะครับคนที่ไม่ได้ลาก็จะมีลิงก์ของ QR code ของเพจ Facebook นะครับถ้าไม่รู้จักว่าเพจลิงก์ QR code คืออะไรให้พิมพ์ใน Facebook ว่าร้าน M4 BB กันลำปางนะครับร้าน M4 BB กันลำปางก็พิมพ์เข้าไปใน YouTube ไอ้พี่ทีพิมพ์เข้าไปใน Facebook ได้เลยนะภาษาไทยภาษาไทยล้วนๆเลยนะครับร้าน M4 BB กันลำปางจะเจอเป็นเพจนะครับแล้วก็กดถูกใจส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลตัวนี้เพิ่มเติมได้ลิงก์ QR code กับลิงก์ของ Facebook นะครับอยู่ตรงไหนเพื่อนๆครับกดตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับกดตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ตรงสีดำๆนะครับกดตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวลิงก์ทั้งคู่จะสไลด์ขึ้นมาเพื่อนๆก็กดลิงก์ QR code กดตรงส่งข้อความเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับเราให้โอกาสเพื่อนๆแคปหน้าจอแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะยิงเทสให้ชมความแรง8กระบอกนะครับเราเทสสีไหนดีคุณบอสสีทรายนะครับคุณว่าชอบสีทรายใช่ไหมพูดมากไปแล้วครับสีทรายมีไม่เยอะขออนุญาตนะฮะเปิดถุงออกมาก่อนนะครับ1ถุงมี 4,000 นัดนะครับก็เมื่อกี้ลืมพูดเรื่องตัวชาร์จตัวนี้นะครับเวลาชาร์จก็เสียบตรงขั้วตัวนี้นะครับส่วนขั้วนี้เอาไว้เสียบพวกเครื่องบินบังคับเรือบังคับอะไรพวกนี้นะครับ 7.2 โวลต์ตัวนี้เป็น 11.1 แล้วเราก็เอาหม้อแปลงมาเสียบตัวนี้นะเห็นไหมแล้วไปเสียบไฟบ้านเพื่อนครับเวลาชาร์จเวลาเสียบไฟบ้านเสร็จปุ๊บไฟสีแดงจะขึ้นดวงนี้นะครับไฟสีแดงขึ้นแสดงสถานะการทำงานของกล่องว่าไฟเข้ามาแล้วไฟเลี้ยงแล้วพอเสียบแบตเข้ามาปั๊บช่องนี้ไฟสีเขียวจะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าไฟสีเขียวดับลงเมื่อไหร่แสดงว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เต็มแล้วนะครับสามารถชาร์จได้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแต่ข้อควรระวังลิเธียมโพลิเมอร์ถ้าเอาตัวนี้ไปอย่าให้หมดนะครับอย่าให้แบตเตอรี่หมดนะถ้าหมดปุ๊บเอามาชาร์จมันอาจจะไม่เข้าหรือเซลล์อาจจะเสียได้นะข้อควรระวังมีแค่อย่างเดียวนะอย่าให้หมดเดี๋ยวเรามาบรรจุลูกก่อนโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บเอาใส่เปิดฝานี่ขึ้นมานะไม่เป็นไรคุณวัดเดี๋ยวพี่เก็บเองเนาะแล้วใส่ลูกเข้ามาก่อนคือใส่ลูกได้เยอะมากนะครับพี่นี้ดูแม็กเขาสิพระเจ้าจอร์ดนะประมาณ400นัดได้แล้วเก่าตรงนี้นะครับลูกจะขึ้นตรงนี้นะครับให้เก่าจุดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเก่าลูกมันจะขึ้นเก่าแค่ไหนเก่าจนมันมีเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กนะครับประมาณ 2-3 รอบนี้ถ้าดังแก๊กแก๊กนี่หมดเลยนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้ปั่นจนลานติงก็เอาแค่ติงมือปั่นอยู่สัก 5-6 รอบก็หมดละเดี๋ยวขออนุญาตเก็บแบตเตอรี่กันโอเคป่ะอันนี้แม็กมีลูกแล้วพร้อมยิงวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะใส่ตรงสันหลังตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดตรงนี้นะครับกดแล้วดึงขึ้นนิดนึงนะอันนี้จะไม่มีสปริงช่วยดันนะต้องสวิงขึ้นเองนะระวังมันงับมือนะก็ปล่อยเขาตั้งไว้นะครับปืนจะมีแจ็คเสียบใช้งานอยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้ที่เห็นดำๆนี่เป็นฟิวนะครับกดนะกดแล้วบิดนิดนึงนะจะเจอกับตัวฟิวแท่งแก้วนะครับถ้าสายฟิวตัวนี้ข้างในขาดแสดงว่าเกมโอเวอร์นะครับต้องหาฟิวมาเปลี่ยนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อย
ใช้ฟิวละสมัยนี้แต่โรงงานเขาให้มานะจะเป็นเฟสมากกว่าละถ้าลูกค้าจะให้ใส่แบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆใส่เข้ามาตรงนี้นะครับร่อนไปได้เลยแล้วก็ต่อแจ็คเก็บฟิวลงข้างๆดีๆนะครับระวังมันงับสายกันพับลงมาแล้วกดแค่นี้เรียบร้อยละคันล้างหลอดอันนี้เป็นตำแหน่งเซฟนะครับผมปรับลงมาตัวนี้เป็นออโต้นะครับถ้าลงมาข้างล่างสุดนะฮะเป็นเซมิเซฟโอเคป่ะเรามาเทสความเร็วกระสุนกันใส่เม็ด45องศาครับป่ะเรามาทางนี้เลยเครื่องวัดเป็น00นะครับเดี๋ยวดูขออนุญาตยิงเป็นเซมิก่อนเนาะโอเคลูกออกแล้วนะมาเดี๋ยวมาดูกันเด็กสวยครับจะลงสนามไม่ได้ลงสนามไม่ได้นะครับความแรงบอกก่อนนะอันนี้จากโรงงานนะแต่ว่าถ้าจะให้แต่งความแรง400ก็บอกได้นะครับหรือว่าจะ500ก็แต่งได้นะ CCC ยัง CCC ลูกออโต้นะครับสี่ร้อยสี่สิบสองหนึ่งวินาทีออก15บอล15 16บอลเป็นมาตรฐานของเซม่านะครับอยู่แล้วนะสำหรับM4 ENC ก็ประมาณเดียวกันนะครับผมเกาอยู่แล้วถ้ายิงแล้วเสียงลูกไม่ออกก็ปั่นต่อครับปั่นแล้วยิงใส่สายสะพายเนาะมันมีจุดให้ใส่สายสะพายตรงนี้นะครับทางซ้ายและขวาเลยจะเป็นหูใส่สายสะพายหูกวินแบบปลดเร็วนะครับกดแล้วก็เสียบลงไปนะครับมีนะครับมีขายแล้วก็เขาไม่ได้แถมมาให้เนาะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คืองานก่อนเขาจะมีอยู่ตรงท้ายตรงนี้นะครับฝั่งนี้ที่ใส่สายสะพายนะครับโอเคค่อนข้างฟิตนะครับท้ายเวลาดึงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับตัวรางตัวนี้นะครับผมเคยถอดน็อตหกเหลี่ยม2ตัวนี้นะครับและสไลด์รางออกด้านหน้านะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นกิ๊บสามเหลี่ยมรางตรงนี้ที่มีรูเนี่ยสามารถใส่ชุดราง M Lock นะครับชุดรางเป็นรางจับกิ๊บที่มือจับหน้าเนี่ยใส่ชุดราง M Lock ได้นะผมเคยติดตั้งให้ลูกค้าอยู่ตอนนั้นลูกค้าให้ผมแต่ง CM076B เพื่อนๆลองกลับไปดูคลิปได้นะครับเป็นชุดหน้าเหมือนกันนี่แหละแต่ผมใส่รางไปแล้วก็ใส่คลิปมือใส่อะไรได้ของแต่ง AK บางอย่างไม่ได้ทำมาตรงรุ่นแต่ดัดแปลงได้นะครับถ้ามีภาพสวยๆจากไกด์ไลน์ที่มันเป็นภาพของฝรั่งที่เขาแต่งคุณสวยๆมาก็มาถามเราได้ถ้าอยากเอาตัวนี้ให้เราแต่งนะก็เราพอรังสรรค์อุปกรณ์ใส่เพิ่มเติมให้ได้นะโอเคเวลาถอดแม่งออกก็จะมีลูกร่วงลงมาครับอย่างเงี้ยเวลาถอดแม่งออกจะมีลูกร่วงลงมา 3-4 นัดนี่เป็นเรื่องปกตินะครับผมกำลังจะบอกว่ามันร่วงนี่เป็นปกติพอเราจะเก็บปืนนะครับอาจจะมีลูกคายในลังไอเรือนฮอปนะครับให้ปรับเป็นเซมิก่อนก็ได้แล้วก็ยิงเคลียร์ก่อนโอเคอันนี้ไม่มีลูกแล้วนะครับก็ถือว่าเคลียร์ลูกแล้วเซฟเอาแบตเตอรี่ออกนะเก็บปืนเป็นอันเสร็จพิธีนะครับในการใช้งานส่วนการปรับแต่งปืน2ตัวนี้ถ้าเพื่อนเลือกสีดำหรือสีไซส์ไม่ทราบอยากให้เราลดความแรงสปีดที่มันแรง440จากโรงงานก็บอกได้นะครับที่ร้านทำให้ฟรีนะถ้าซื้อที่เรานะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่อยากแต่งสปีดก็ต้องจัดเซตราคาไปนะถ้าจะแต่งแรงก็จัดเซตราคาให้นะถ้านอกเหนือจากนี้อย่างที่บอกอินบ็อกซ์มาคุยกับเรานะถ้าเพื่อนๆที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบผลงานที่เราทำนะฝากเพื่อนๆกดแชร์นะกดไลค์เยอะๆหน่อยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับที่สำคัญติดกระดิ่งไว้ก็ดีจะได้เห็นคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครวันนี้ทางร้าน M4 มีการลำปางผมผู้รีวิวช่างยนต์ขอลาก่อนแล้วผมสุดท้ายนี้ก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอลาแล้วครับสวัสดีครับ